สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามาดูนกนะครับนี่ครับหอดูนกนะครับนี่ครับวิวสวยงามมากครับนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับพอถ้าจะมาก็ถนนสายบุรีรัมย์นางรองนะครับแล้วก็เข้ามาทางบ้านหนองมะเขือนะครับนี่ครับแล้วก็เข้ามาจนถึงบ้านโฮลิงนะครับนี่ครับก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับแล้วก็จะมีหอดูนกนะครับนกกระเรียนด้วยนะครับนกกระเรียนก็มีนะครับจะมีที่ปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำนะครับวันนี้ฟ้าครึ้มครับครับก็จะมีนกรูปปั้นนะครับนกกระเรียนนะครับอันนี้รูปปั้นนะครับยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนกกระเรียนนะครับ2ตัวนะครับนะครับบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็วิวสวยๆนะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับสู้ๆกันต่อไปครับครับนกกระเรียนนะครับนี่ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับนี่ครับมาเที่ยวชมนกกระเรียนด้วยกันครับกับบรรยากาศวิวสวยๆนะครับผ่อนคลายครับคลิปนี้ชมวิวสวยข้างๆอ่างเก็บน้ำนะครับครับก็จะมีหอดูนกนะครับนี่ครับเราจะขึ้นไปชมวิวข้างบนนะครับจะมีอยู่3ชั้นนะครับนะครับนะครับจะมีบันไดขึ้นไปนะครับครับขึ้นไปกันเลยครับบรรยากาศกำลังลมพัดเย็นสบายนะครับฟ้าครึ้มๆนะครับครับชั้นแรกนะครับวิวสวยนะครับเหมาะสำหรับนะครับพักผ่อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานเหนื่อยนะครับก็หาเวลามาพักผ่อนนะครับ
ขึ้นมาแล้วนะครับชั้นที่2นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับวิวสวยๆนะครับสวยมากๆเลยครับนี่ครับนกกระเรียนแอดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับมาเที่ยวชมกันได้นะครับอยู่ฝั่งบ้านน้องมะเขือนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับถ้าจะมาก็มาถนนสายบุรีรัมย์นางรองนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงบ้านน้องมะเขือนะครับกิโลเมตรที่ประมาณกิโลเมตรที่12กว่าๆนะครับจากบุรีรัมย์มานะครับแล้วก็แวะเข้ามาบ้านหนองมะเขือนะครับทะลุมาจนถึงอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับแล้วก็จะขึ้นไปชั้นที่3นะครับนี่ครับไปชมกันเลยครับนี่ครับนี่ครับลมเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับนี่ครับวิวสวยๆนะครับอันนี้ชั้น3แล้วนะครับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับในช่วงนี้หน้าร้อนก็นะครับก็อากาศก็กำลังดีนะครับเนาะอยู่ไทยจะออกร้อนเลยนะครับแล้วก็มีฝนนะครับครับก็จะมีป้ายบอกนะครับนะครับสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่ครับจะมีรูปทุ่งนานะครับนี่ครับก็จะมีป้ายบอกนะครับประวัติความเป็นมานะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับนะครับก็รูปภาพสมัยก่อนนะครับที่ยังไม่เป็นนะครับไม่เป็นอ่างนะครับนะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับลมเย็นๆนะครับวิวสวยๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสู้ๆกันต่อไปครับครับก็ลงมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีป้ายบอกนะครับเนี่ยป้ายให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับนกกระเรียนนะครับครับนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับแล้วก็จะให้เห็นของจริงด้วยนะครับนี่ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ